ยังต้องจับตาไปที่สมรภูมิเมียวดีตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากของเราครับเพราะว่าการสู้รบอาจจะหยุดนิ่งมาระยะหนึ่งเพราะมีการต่อรองระหว่างกลุ่มต่างๆทั้งฝ่ายกองทัพฝ่ายต่อต้านและฝ่ายที่พยายามประสานกับทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือพันเอกหม่องชิตู่ซึ่งเป็นแกนกำลังสำคัญที่มีกองกำลังอาวุธตัวเองด้วยแล้วก็พยายามที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้เมียวดีเป็นเขตปลอดภัยเพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Entertainment Complex คาสิโนก็ดีเรื่อง Call Center ก็ดียังสามารถดำเนินกิจกรรมไปได้เพราะเป็นรายได้มหาศาลเป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นหม้อข้าวหลักของทุกฝ่ายด้วยซ้ำไปว่ากันว่ารายได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ปีนเป็นหมื่นล้านทีเดียวเฉพาะประมาณ 30% ที่หม่องชิดตู่ได้รับก็ตกปีหนึ่งประมาณการกำสำนักนักวิชาการที่วิจัยเรื่องนี้ว่าไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้านบาทเฉพาะกลุ่มของชิดตู่ซึ่งตั้งตัวเป็นหัวหน้าเรียกว่า KNA หรือกะเหรี่ยง National Armyเปลี่ยนจากเดิมที่เรียกว่า BGF หรือ Border Guard Force ที่เคยทำงานให้กับกองทัพพม่าเพื่อลาดตระเวนบริเวณนี้แต่เมื่อต้นปีหม่องชิตู่ประกาศแยกตัวออกมาเพราะว่าถูกกดดันโดยมินอองหลายให้ไปปราบปรามพวกสแกมเมอร์คือพวก Call Center ผิดกฎหมายที่ทุนสีเทาจีนมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวเมียวดีพอถูกกดดันอย่างนี้หม่องชิตู่ก็เลยแยกตัวประกาศว่าขอเป็นอิสระกลับมาอยู่กับกะเหรี่ยงแต่ขอเป็นกะเหรี่ยงอิสระด้วยดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยพลิกผันพอสมควรคุณการสาริกาซึ่งติดตามเรื่องนี้ล่าสุดวันนี้บอกว่าตอนนี้มันเกิดเกมพลิกเมียวดีเพราะว่าเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวกองทัพเมียนมาใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารลำเลียงกำลังพลสู่เมืองเมียวดีเที่ยวนึงประมาณ20คนเพื่อจะเติมกำลังที่เหลืออยู่ในค่ายผาซองขณะที่ทัพหลักกองพล55ของกองทัพพม่ายังอยู่แถวเทือกเขาดอนะพลิกเกมนี้แปลว่าฝ่ายรัฐบาลทหารพม่าอาจจะกำลังตีฝ่าวงล้อมของฝ่ายต่อต้านที่เทือกเขาดาวนะนี่แหละเพื่อจะกลับมายึดเมียวดีแต่ว่าจะมายึดได้ทั้งหมดหรือไม่ต้องมีการเผชิญหน้าปะทะกันหนักแค่ไหนเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจับตามองครับคุณแคนบอกด้วยบอกว่าหม่องชิตูเนี่ยผู้นำกะเหรี่ยง KNA วางกำลังทหารเต็มพื้นที่รอบในของเมืองเมียวดีและนอกเมืองเหมือนช่วงก่อนที่ KNA ของหม่องชิตูเปิดทางให้ฝ่ายต่อต้านคือฝ่าย KNLA กับ PDF เข้าไปตีฐานบก.ปางการช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นี่เลยแสดงว่าหม่องชิตูนี่คบทั้งสองฝ่ายบางคนก็บอกว่าเป็นนกสองหัวแต่ว่าเป็นนกสองหัวที่มีพลังต่อรองสูงมากเพราะทั้งฝ่ายกองทัพและฝ่ายต่อต้านเนี่ยต้องอาศัยกองกำลังของหม่องชิตูในการดูแลความปลอดภัยภายในเมียวดีเพื่อให้กิจกรรมผิดกฎหมายทั้งคาสิโนแม้กระทั่งกิจกรรมเรื่องยาเสพติดหรือคอลเซ็นเตอร์และก็ยังมีการกล่าวหาว่าอาจจะมีการค้ามนุษย์กันเนี่ยให้ทุกฝ่ายยังสามารถได้ท่อน้ำเลี้ยงจากตรงนี้ไว้ได้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นสีเทากันทุกฝ่ายกองทัพพม่า ก็สีเทาฝ่ายต่อต้านก็สีเทาฝ่ายของชิตูที่อ้างว่าเป็นคนกลางที่ประสานก็ยิ่งสีเทาใหญ่มีหนำซ้ำยังมีการพูดถึงสีเทาข้ามชายแดนมาทางฝั่งไทยฝั่งไทยก็มีสีเทาเพราะว่ามีกลุ่มที่เป็นนายทุนที่โยงกับการไปลงทุนอยู่ในเมียวดีและก็ยังมีข้าราชการบางส่วนที่รับสินบนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้เพราะว่ายังไงยังไงก็ตามแต่ลูกค้าของกิจกรรมที่สร้างเงินมหาศาลนั้นจะต้องส่วนหนึ่งอย่างน้อยผ่านแม่สอดตากความสำคัญของระบบราชการธุรกิจในเมียวดีโยกับเรื่องนี้จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูว่าวอลรูมหรือคณะกรรมการพิเศษที่นายกเศรษฐาตั้งให้คุณปานปรีพระอิทธานุกร
ป็นหัวหน้าขณะนี้คุณปานปรีลาออกไปแล้วก็เลยขาดหัววอลลุ่มของไทยเกี่ยวกับพม่า ก็เลยไร้หัวขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนใหม่ที่มาจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นเนี่ยจะยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับคุณปานปรีหรือไม่และความที่เพิ่งมาทำหน้าที่งานการตรงนี้เนี่ยจะสามารถเกาะติดและรู้เท่าทันสถานการณ์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรข้อนี้เป็นข้อน่ากังวลสำหรับฝ่ายไทยเพราะความพลิกผันของสถานการณ์ในเมียวดีนั้นไม่มีใครสามารถรู้ครับว่าแล้วมันจะไปในแนวทางไหนอย่างไรบ้างคุณแคนก็เขียนใน X ต่อบอกว่าเรื่องของเกมพลิกเมียวดีเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทที่ว่านับตั้งแต่มองชิดตู่ยอมถอนตัวจากกะเหรี่ยง DKBA กะเหรี่ยง DKBA คือกะเหรี่ยงพุทธขณะที่ KNU และ KNLA นั้นเป็นกะเหรี่ยงคริสต์แต่ว่าในกรณีนี้มองชิดตู่เคยยอมถอนตัวจากกะเหรี่ยง DKBA มาเป็น BGF คือเป็นกองกำลังลาดตระเวนชายแดนสังกัดกองทัพเมียนมาก็เคยได้รับมอบให้ไปดูแลเมืองเมียวดีมาแล้วก็ยาวนานนะครับยาวนานถึง20กว่าปีจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่ามองชิดตู่นั้นเป็นเจ้าพ่อเมียวดีสร้างอาณาจักรทุนสีเทามหาศาลอย่างที่รู้กันในวันนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทำให้เกิดความพลิกผันก็เพราะว่าเมื่อต้นปีนี้เองครับคุณแคนบอกว่าจีนกดดันมินออนไลน์ให้ไปปราบแก๊งสแกมเมอร์ที่ชเวโกโกกับ KK Park กองทัพพม่า กดดันหม่องชิดตู่ต่อจีนกดดันกองทัพพม่า กองทัพพม่า กดดันหม่องชิดตู่ก็ทำให้หม่องชิดตู่ต้องมาเล่นเกมก็คือประกาศถอนตัวจากกองทัพเมียนมาข้ามาอยู่กับฝั่ง KNU แต่ก็ไม่ได้ข้ามาทั้งหมดยังประกาศขอเป็นเอกเทศใช้ชื่อ KNA วันนี้กลายเป็นว่าหม่องชิดตู่ก็เลยเป็นคนกำหนดเกมในเมียวดีวันนี้อยู่ข้างฝ่ายต่อต้านพรุ่งนี้อาจจะอยู่ข้างฝ่ายกองทัพแล้วแต่ว่าผลประโยชน์จะเทไปข้างไหนนี่คือปริศนาใหญ่ของสมรภูมิเมียวดีที่เราต้องจับตาดูถึงความซับซ้อนทำความเข้าใจเพื่อมาวางยุทธศาสตร์ของฝ่ายไทยที่มีประสิทธิภาพและที่ตอบโจทย์ได้จริงๆครับ